สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าตะโกนะครับจังหวัดนครสวรรค์แผนงานวันนี้นะครับในจ็อบนี้เราจะมีแผนงานที่จะต้องโยกย้ายนะครับชั้นขนาด500 kV นะครับ90เมกะวาต์นะครับเพื่อนำไปใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน2นะครับคือในจ็อบงานครั้งนี้นะครับเราจะต้องมีการมาปลดอุปกรณ์นะครับพวกบุชชิ่งไรเดนเตอร์พ็อกเก็ตนะครับเพื่อลดขนาดของมันแล้วจะทำการย้ายไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน2นะครับอุปสรรคก็คือตอนนี้นะครับชั้นขนาด500 kV เนี่ยมันมีขนาดบุชชิ่งที่ใหญ่นะครับบุชชิ่งทางด้านไฮไซส์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีเครนในการยกในส่วนของไรเดเตอร์คอนเซอร์เวเตอร์นะครับก็มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราต้องใช้ความระวังในการรื้ออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าวิธีการรื้อชั้นขนาด500 kV 90 เมกะวาต์นะครับสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าตะโกนะครับเป็นยังไงนะครับวิธีการรื้อวิธีการแพ็คกิ้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวมันนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูการวิธีการรื้อจะเป็นยังไงครับติดตามชมกันเลยครับนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการเดรนน้ำมันที่อยู่ภายในตัวเมนแทงค์ของชั้น500 kV ตัวนี้นะครับออกให้หมดก่อนโดยวันนี้เราใช้เป็นถัง 15,000 นะครับเอามาเตรียมไว้อยู่ที่ประมาณ4ถังด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดรนน้ำมันออกจากตัวบอดี้ของมันนะครับเพื่อจะทำการถอดอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวของชั้นขนาด500 kV ตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าจะมีวิธีการทำยังไงครับระหว่างที่เราเดรนน้ำมันออกจากตัวเมนแทงค์นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องทางด้านที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้านะครับในส่วนตรงนี้จะมีBCT ที่อยู่ทางด้านบูชชิ่งไฮไซส์แล้วก็โลไซส์นะครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตรงนี้จะเป็น BCT นะครับที่อยู่บริเวณพ็อกเก็ตทางด้านไฮไซส์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไรเดเตอร์นะครับระบายความร้อนนะครับส่วนทางด้านบนสุดแล้วก็จะเป็นคอนเซอร์เวเตอร์วันนี้เดี๋ยวมาถอดบูชชิ่งนิวตันนะครับของหม้อแปลงชั้นขนาด500 kV 90 เมกะวาต์นะครับเราจะทำการปลดบูชชิ่งนี้ออกนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาเปิดแมนโฮลตรงด้านล่างนะครับเพื่อปลดลีดทางด้านใต้บูชชิ่งออกก่อนก็จะมีอยู่3ตัวนะครับที่ตูดบูชชิ่งนั้นก็จะถูกยึดด้วยโบนเบอร์19ไว้ครับแล้วก็มีน็อตล็อกปีกันคายอยู่1ตัวเดี๋ยวเราจะต้องปลดอันนี้ออกเพื่อเราจะแยกบูชชิ่งตัวนี้ออกไปนะครับทั้ง3ตัวเลยก่อนอื่นเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันมันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราขันประแจมันลื่นเนี่ยเพราะควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกระเป๋าเสื้อหรือว่าประแจที่จะนำมาไขนะครับก็จะต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าห้ามมีสิ่งใดล่วงลงไปภายในตัวหม้อแปลงเป็นอันขาดนะครับแบบ 100% เลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปติดค้างบนคอยหรือว่ากดลวดเนี่ยเราหาไม่เจอเนี่ยงานเข้าเลยครับเป็นอันตรายต่อตัวหม้อแปลงมากครับอนุญาตไม่ใส่หมวกนะครับเพราะว่ามันใส่หมวกละมุดเข้ามาไม่ได้พื้นที่จะแคบมากภายในนี้
ตอนนี้เราปลดโบนออกมาได้2ตัวแล้วต้องระวังว่ามันจะมีแหวนหรือว่าแผ่นชิมอยู่ตรงกลางด้วยหรือเปล่านะครับลักษณะการขันก็คือมือต่อมือเลยนะครับเกียวต่อเกียวกับมือห้ามหลุดเกียวเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวน็อตมันร่วงนะครับมันหลุดจากเกียวแล้วมันจะร่วงไปนะครับตอนนี้มีกระแสอินดิวด้วยนะครับ มีอินดิวด้วยนะครับนี่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับดิวอ่ะดิวเนื่องจากมันเป็นหม้อแปลงชั้น500นะครับอันนี้เราอยู่ในสถานี500 kVมันตรงนี้เนี่ยผมถอดโบนเมื่อกี้ก็มีกระแสอินดิวลงมานะครับที่หัวพุชชิ่งเวลาเราทำงานก็จะทำงานยากตรงนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานเขาไปจับกาวบนหัวพุชชิ่งนะครับเพื่อลดกระแสอินดิวนะครับในตัวนี้เห็นไหมครับแต่ตัวนี้ผมถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทนแรงอินดิวกันไปอันนี้เราใช้ประแจชะโดนะครับขันเพราะว่ามันจะมีข้างหนึ่งที่เป็นเบอร์19นะครับคือถ้าใช้ลูกบ็อกขันเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่ลูกบ็อกจะหลุดได้นะครับก็เลยเลือกใช้ชะโดในการขันมันเล็กนะครับเราก็เลยทำงานลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถครับอย่างที่บอกนะครับเวลาขันโบนที่จะหลุดจากเกียวก็คือมือต่อเกียวเลยนะครับห้ามหลุดมือจากตัวโบนเป็นอันขาดใช้วิธีการตกก่อนนะครับเพราะว่าเวลาตัวเกียวมันคลายเนี่ยมือเราจะได้ไม่ไปกระแทกนะครับ okay. เราตกใช้กำลังตกทีเดียวปุ๊บมันก็จะหลุดเลย Yahoo! แต่ถ้าเราใช้แรงมือดันเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาที่มันคลายความแน่นของโบนที่มันคลายออกจากเกียวเนี่ยมันประมาณไหนแล้วมือเราอาจจะไปกระแทกกับชิ้นส่วนที่มันเป็นเหล็กทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับจากที่เราดูแล้วคือเฟสแรกไม่มีแหวนรองนะครับแต่ก็เราก็ไม่ไว้ใจนะเราก็ต้องใช้มือเช็คอีกทีว่ามันมีแหวนหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันหลุดจากโบนตัวเมียแล้วถ้ามันมีแหวนถ้ามันร่วงไปนี่เป็นเรื่องแน่ขายน็อตปี้ก่อนเราต้องหาท่าที่มันมั่นๆเลยนะเพื่อจับน็อตที่ได้เพราะว่าถ้ามือเราจับโบนไม่มั่นนะครับเวลามันหลุดเนี่ยจะทำให้มันล่วงไปตรงก้นเมนแทงได้อันนี้ภายในตัวบอดี้เมนแทงนะครับเราก็ชาร์จแอร์ไดร์เข้ามานะครับเพื่อไล่ไม่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ภายในตัวหม้อแปลงนะครับตอนนี้ไอน้ำมันเหม็นมากOh!
ที่ผมคาดใช้แรงใช้วิธีการตบมันจะหลุดง่ายประมาณนี้นะครับวิธีการถอดตูดบูชชิ่งของนิวตันนะครับสำหรับชั้นมะแปง500 kV 90 MVA นะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปยกบูชชิ่งกันอันนี้เราก็จะยกแม็กเอาซ้อมไปตึงก่อนเดี๋ยวเราจะยกบูชชิ่งนะครับเราจะใช้ลอกประคองเพราะว่าบูชชิ่งมันอยู่ในแนวเอียงนะครับไม่ได้อยู่ในแนวดิ่งนะเราจะใช้ลอกเพื่อปรับองศานะครับเรากำลังเอาบูชชิ่งขึ้นแล้วครับได้เลยหมุนหัวอย่างนี้หน่อยมาทางนั่นแหละไปไม่ติดไลน์มันมีแม็กอะไรนิดนึงเรื่อย